สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่27กันยายนพุทธศักราช2555นะครับในเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันหนึ่งที่ผมเองซาบซึ้งใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับเห็นดูภาพหนังสือพิมพ์แนวหน้านิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์นะครับไปในการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจปลอบขวัญพี่น้องประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งตามกำหนดการพระองค์ท่านก็เสด็จไปนะครับระหว่างวันที่24นะครับ25 26 27นะฮะนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนเห็นแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ท่านทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนนะครับไปติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยนะครับแล้วก็ในภาพก็อย่างที่เราเห็นนะครับบรรยายใต้ภาพนี้ของแนวหน้าบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและติดตามงานในโครงการพระราชดำริในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรนักกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบกนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับพระองค์ท่านเสด็จเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็พระองค์ท่านก็ไม่ได้ไปเกรงกลัวเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดแต่อย่างใดนะครับโดยพลเอกประยุทธ์ท่านพูดให้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนะครับถ้าเปรียบพื้นที่ทั้งหมด 100% เนี่ยมันมีปัญหาอยู่แค่ประมาณ 10-15% เท่านั้นล่ะครับนะที่มันวุ่นวายนะครับที่เหลืออีก 85% ยังเป็นพื้นที่ที่ดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเวลาการนำเสนอข่าวก็มองว่าพอเกิดเหตุตูมขึ้นมาที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็จะมองว่าโอ้โหปัญหามันรุนแรงทั้ง3จังหวัดนั่นหมายความว่ามองว่าเป็นปัญหาไม่สงบในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ 100% เต็มๆแต่พอฟังข้อมูลจากท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันอยู่ที่มุมมองนะการนำเสนอแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับจะไปโทษสื่อโทษพี่น้องประชาชนคงไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าภาพข่าวที่ออกมามันรุนแรงขึ้นนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพลเรือนประชาชนทั้งไทยพุทธมุสลิมพระภิกษุสงฆ์บาดเจ็บล้มตายประกอบอาชีพทำมากินตามปกติก็ไม่ได้นะครับเกิดความหวาดวิตกหวาดกลัวแม้บางพื้นที่จะไม่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าคนจะเข้าจะออกก็คงจะเป็นเรื่องที่ไม่ปกติด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละครับแต่ว่าถ้ารุนแรงจริงๆก็เฉพาะบางพื้นที่อย่างที่ท่านว่าวันนี้ทิศทางข่าวนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่มีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมนะครับยังเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการเมืองนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรียงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับวันนี้ท่านจะแสดงสปิริตนะครับที่จะให้กฎหมายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับชี้ถูกชี้ผิดว่าท่านยังมีคุณสมบัติอยู่หรือไม่นะครับซึ่งวันนี้ก็ชัดเจนว่าท่านเลือกที่จะให้คนอื่นชี้ท่านไม่ชี้ตัวท่านเองทั้งที่สังคมก็มองว่าเราควรจะชี้ตัวเองได้นะครับว่าเราควรจะอยู่ต่อนะครับหรือว่าเราควรจะยุติบทบาทเพื่อให้มาตรฐานการเมืองไทยเป็นที่ยอมรับกันต่อไปนะครับเรื่องของน้ำท่วมก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับที่กระจายกันไปหลายพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครก็เมื่อคืนนี้ฝนถล่มลงมาอย่างหนักนะครับแล้วก็วันนี้ถึง30กันยายนกทม.กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนกันอยู่นะครับเรื่องการจัดการกับผู้ชุมนุมวันนี้ก็มีท่าทีกันออกมาจากรัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรีในขณะที่นักวิชาการนักศึกษาจากหลายสถาบันจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ในโครงการรับจำนำข้าวนะครับทั้งหมดนี้คุยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับคงเริ่มต้นจากท่าทีของรองนายกรัฐมนตรีเฉลิมหน่อยนะครับท่านครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ฟังท่าทีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมม็อบเหลืองม็อบแดงชุมนุมกันนะครับปะทะกันท่านรัฐมนตรีกลาโหมมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่ว่าท่าทีของคุณเฉลิมที่จะจัดการกับ
แก้ปัญหากับการชุมนุมที่จะไม่ให้เกิดการปะทะกันเนี่ยเป็นไงครับท่านครับกับแนวทางของรัฐบาลที่ออกมาจากคุณเฉลิมครับต้องขอพูดในด้านดีของคุณเฉลิมหน่อยนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเวลาคุยกันเนี่ยคือรองนายกเฉลิมเนี่ยนะครับตั้งแต่ตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยครับจะเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่นิยมปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนท้องถนนครับนะครับแล้วก็จริงๆจะสังเกตเหมือนกันว่าแม้ในช่วงนั้นก็ไม่ได้ไปขึ้นเวทีการชุมนุมที่มีปัญหาตอนนั้นในช่วงม็อบแดงม็อบอะไรคุณเฉลิมก็ไม่ได้ขึ้นเวทีนะไม่ขึ้นครับครับนะครับแล้วก็เคยพูดกับผมมาว่าก็มีจุดยืนในส่วนของท่านนะฮะประการที่2เนี่ยก็เมื่อวานก็พูดถูกประมาณครึ่งนึงอ่ะนะฮะครับก็คือว่าไม่อยากเห็นมวลชนที่มีความเห็นต่างกันไปอยู่ในที่เดียวกันครับนะครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะฮะแต่ว่าที่บอกว่าแค่ครึ่งเดียวก็คือว่าหลักที่จะใช้ว่าไม่ให้อยู่ที่เดียวกันเลยบอกว่าใครจองก่อนได้ก่อนเนี่ยครับผมว่าคงจะใช้ไม่ได้คงจะเป็นหลักที่ใช้ไม่ได้ใครนะครับใครมาก่อนได้ก่อนใครมาก่อนเสิร์ฟก่อนอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วหลักมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับคุณถนอมครับครับประเด็นแรกเนี่ยปัญหาการเผชิญหน้านี่ผมก็พูดมาตลอดนะครับสมมุติว่ามีฝ่ายหนึ่งไปจัดกิจกรรมเนี่ยปกติก็คงไม่ใช่ว่าไม่มีการวางแผนไม่มีการกำหนดอะไรกันล่วงหน้าทราบกันอยู่แล้วนะครับเช่นพรรคประชาธิปัตย์หรือผมเนี่ยจะไปจัดสัมมนาใช่ไหมฮะที่จังหวัดสมุทรปราการที่สถานที่แห่งนี้เวลาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยก็ข้อสรุปง่ายๆก็คือว่าใครไม่ชอบใจอยากจะไปแสดงออกก็กรุณาไปทำที่อื่นครับนะฮะอาจจะที่สมุทรปราการก็ได้แต่ว่าอย่ามาปิดล้อมใช่ไหมฮะอย่ามาให้เกิดการเผชิญหน้ากันก็จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ครับนะครับกรณีอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันซืนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายที่เขาไปฝ่ายหนึ่งก็คือเขาไปให้กำลังใจคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครับนะครับก็ผมว่าเขาก็มีเหตุผลชัดเจนนะครับก็ไม่ต่างอะไรจากเวลาที่กลุ่มคนเสื้อแดงบอกต้องไปให้กำลังใจไปกันที่ศาลคนที่ขึ้นศาลเป็นจำเลยครับใช่ไหมครับครับแต่อีกฝ่ายนึงเนี่ยผมไม่ทราบว่าไปทำอะไรนอกจากบอกว่าไปต่อต้านคนกลุ่มแรกครับถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เนี่ยหลักของมันก็คือว่าดูสิครับว่าใครไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรแล้วก็ต้องขอความร่วมมือขอร้องกันว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็อย่าไปสร้างบรรยากาศการเผชิญหน้าเสียครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้เนี่ยนะครับที่บอกเนี่ยว่ามีกลุ่มคนก็อยากจะไปให้กำลังใจครูที่เขาคิดว่าถูกแจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่เป็นธรรมก็ไปครับนะครับแต่ว่ากลุ่มคนที่บอกดีๆบอกไม่ชอบคนกลุ่มนี้จะไปต่อต้านและไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อความรุนแรงครับหลักมันก็ต้องพยายามบอกว่าเอ๊ะคุณไม่พอใจตรงนั้นคุณอยากจะไปแสดงออกจะไปจัดกิจกรรมก็ไปจัดที่อื่นใช่ไหมครับครับถ้าใช้หลักคุณเฉลิมนี่สมมติว่าพรุ่งนี้นี่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องไปขึ้นศาลเป็นจำเลยนะฮะฝ่ายหนึ่งจะไปให้กำลังใจแต่บังเอิญไปทีหลังอะไรเงี้ยคงไม่ได้ครับใช่ไหมฮะหรือสมมติว่าพรรคเพื่อไทยอยากจะไปจัดสัมมนาอยู่ในหอประชุมนะครับปรากฏว่าคนไม่พอใจพรรคเพื่อไทยบอกกลางคืนเนี่ยไปถึงก่อนไปล้อมไว้ก่อนหรือไปจองที่ไว้ก่อนไปทีหลังไม่ได้ครับวุ่นวายกันไปใหญ่ครับครับเดี๋ยวจะไปตีกันตอนจองเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยผมว่าถูกครึ่งนึงนะฮะคืออย่าไปอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับแต่การไม่อยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันน่าจะมีหลักง่ายๆก็คือว่าการเคารพในเสรีภาพของฝ่ายที่เขาไปจัดกิจกรรมหรือมีเหตุที่จะไปนะครับส่วนการที่จะไปเพื่อจะไปต่อต้านคนกลุ่มที่ไปเนี่ยหรือมวลชนที่ไปเนี่ยอันนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นครับนะครับต่างฝ่ายต่างก็เปิดโอกาสให้ตัวเองทำกิจกรรมไปมันก็จบครับครับท่านครับถ้าพูดถึงว่าเวลามีกลุ่มผู้ชุมนุมมาในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งจะมากลุ่มเดียวหรือจะมา2กลุ่มระหว่างที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือก็คือตั้งชุดหน่วยปราบจลาจลมารับมือนะครับกับการที่ว่าเอ๊ะมันน่าจะเข้าไปหาข้อมูลนะครับไปติดต่อกลุ่มแกนนำประสานงานกันขอความร่วมมือกันมีข้อตกลงร่วมกันมันไม่ดีกว่าที่ว่าเอ้าถึงเวลาเอ้าเมื่อไหร่มาก็รู้ว่ามันมาแล้วก็มาตั้งแล้วก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันคือในทางปฏิบัติคงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ต้องทำทั้งสองอย่างครับนะครับแล้วก็ที่หลายคนแปลกใจก็คือว่าเมื่อวันอังคารเนี่ย
มันก็เหมือนกับหลายๆฝ่ายในสังคมก็รับรู้ครับว่าจะมีการไปให้กำลังใจนะครับครูที่ถูกแจ้งหรือตั้งข้อหานะครับแล้วก็พอตอนน่าจะก่อนสักวันหนึ่งได้ไหมฮะก็เริ่มมีข่าวว่าจะมีกลุ่มไปต่อต้านผมว่าอันเนี้ยก็เป็นที่รับรู้กันสำหรับคนที่ติดตามข่าวสารโดยทั่วๆไปนะฮะไม่ต้องเชิงลึกมากมายครับเพราะฉะนั้นจริงๆทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานเรื่องนี้มากขึ้นนะครับครับท่านได้รู้อยู่แล้วว่าสังคมยังอยู่ในภาวะซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับก็ต้องไปป้องกันนะฮะทีนี้จะอย่างไรก็ตามก็ต้องเตรียมตัวนะครับว่าในกรณีที่ทำอย่างที่คุณถนอมเสนอบอกว่าไปเจรจากับเขาอะไรเขาแกนนำอะไรต่างๆอาจจะเป็นไปได้นะครับแกนนำพูดรู้เรื่องแต่คนอื่นพูดไม่รู้เรื่องยังไงก็ต้องเตรียมให้ดีว่าถ้ากรณีไปถึงสถานที่จะแยกจัดเป็นสัดเป็นส่วนยังไงไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากระทบกระทั่งกันดีที่สุดครับครับท่านได้ฟังคุณก่อแก้วพิกุลทองพูดในกรณีนี้ไหมครับท่านครับผมเห็นเมื่อวานมาพาดพิงบอกว่าคล้ายๆกับห้ามไม่ได้หรอกกรณีผมคุณสุเทพครับใช่ไหมฮะครับอ้างเรื่องเหตุการณ์ปี53ผมก็บอกว่าแหมทำไมไม่พูดความจริงฮะครับอย่าพูดเท็จกันเลยนะฮะเพราะว่าก่อนปี53เนี่ยคุณทำกับผมมาแล้วตั้งแต่เชียงใหม่ปี49ครับคุณทำกับผมมาแล้วที่ประชุมอาเซียนที่พัทยา52นะฮะคุณก็ไล่ล่าผมที่กระทรวงมหาดไทยปี52ครับใช่ไหมครับครับยังไม่มีเหตุการณ์ปี53เกิดขึ้นเลยครับอย่ามานั่นกันดีกว่าครับอย่ามาหลอกสังคมเลยฮะครับนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่ผมเป็นนายกวันยังไม่ทันเป็นด้วยซ้ำนะครับแค่ได้สภาลงมติพวกคุณก็เอาตัวอิฐตัวนอนคว้างครับคว้างใส่รถของสสครับครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ปี53เลยครับอย่ามาอ้างเลยครับครับฟังดูเขาปรามคนเสื้อแดงนะครับแต่ว่าการปรามก็คือว่าระวังนะจะไปเข้าทางเขาแสดงว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเตรียมอะไรเพื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าปรามในลักษณะทำนองนี้คือผมเข้าใจว่ามีการวิเคราะห์กันว่าถ้ามันวุ่นวายมากๆเขาก็กลัวคือเขาพยายามสร้างกระแสอยู่แล้วนะฮะเรื่องรัฐประหารเรื่องอะไรครับนะครับผมก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีใครจะไปสร้างสถานการณ์หรอกครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเรียกร้องกันมานะครับและความจริงตั้งแต่อย่างที่ผมบอกนะตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเนี่ยเราก็พูดเสมอครับว่าอย่าไปใช้วิธีการเอามวลชนไปชนคนอื่นได้ไหมครับนะครับจัดชุมนุมจะทำกิจกรรมก็ทำของตัวเองไปครับนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับแกนนำเสื้อแดงเนี่ยแหละครับที่ไม่ได้เคยแสดงความรับผิดชอบเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่คอปอเขาหยิบยกขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมแล้วก็มวลชนครับนะครับเขาพูดไม่ได้ว่าไปเจาะจงใครนะครับแต่เขาพูดในหลักการว่าการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาความรุนแรงขึ้นเนี่ยคือผู้ที่เป็นผู้นำของมวลชนก็ต้องรับผิดชอบนะครับในการที่จะช่วยดูแลทีนี้ผมยังไม่เคยอย่างที่บอกนะครับเราก็คุยกันหลายรอบกับนะฮะคุณถนอมกับผมเนี่ยว่าเมื่อไหร่จะได้ยินสักทีที่ว่าอย่าไปทำออกมาจากปากของฝ่ายเพื่อไทยรัฐบาลหรือเสื้อแดงในขณะนี้ครับนะครับในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับขอสมาชิกพรรคว่าอย่าไปสร้างปัญหาในเชิงการปะทะหรือการใช้ความรุนแรงเด็ดขาดแม้ว่าจะไม่พอใจ อะไรอย่างไรก็ตามครับฝ่ายหนึ่งไม่ห้ามเลยอีกฝ่ายหนึ่งห้ามตลอดห้ามจนกระทั่งคนที่เขารู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดแล้วเหมือนกันนะครับท่านครับผมเข้าใจดีครับ นี่แหละฮะที่ผมถึงบอกว่าในที่สุดสังคมก็ต้องช่วยแสดงออกหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะปล่อยให้คนที่ต้องอดทนอดกลั้นบอกว่าไม่เป็นไรคุณยอมเสียเปรียบก็เสียเปรียบไปเรื่อยๆมันไม่ง่ายนะครับครับมันเคยมีความคิดหรือว่าได้ดำเนินการไปแล้วผมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชุมนุมในที่สาธารณะนะครับท่านครับถูกต้องครับมันควรจะต้องเอามาพิจารณากันอีกสักครั้งไหมครับผมไม่ทราบว่าในสมัยที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยร่างนี้เนี่ยไปจบอยู่ตรงไหนครับไปจบอยู่ก็คืออยู่ในสภานะครับแต่ยังไม่เสร็จครับแล้วก็รัฐบาลนี้ก็ไม่ได้ยืนยันเมื่อเข้ามาก็ตกไปเลยใช่ไหมครับดังนั้นครับคือตรงนี้มันก็เป็นประเด็นนะฮะก็คืออย่างที่หลายฝ่ายได้ตั้งข้อสังเกตไปแล้วก็คือว่าคือในด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นกฎหมายซึ่งจะต้องออกมาเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของทั้งผู้ชุมนุมนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมครับนะครับแต่นี่ความกังวลก็คือว่าเราบอกว่ามันจะไปละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เข้าใจทั้งสองมุมมองครับนะครับแต่ว่าผมก็เรียนว่า
ถ้าไปดูกฎหมายในหลายประเทศเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะคือเรียกว่าประเทศในยุโรปในอเมริกาที่ไม่มีใครไปตั้งคำถามว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าครับนะครับการจำกัดสิทธิในการชุมนุมเนี่ยนะครับในเชิงรูปแบบนะฮะก็มีชัดเจนกว่าเราเยอะนะครับหลายที่เนี่ยหนึ่งห้ามค้างคืนครับบางที่บางกรณีก็เหมือนกับห้ามมาปิดใช่ไหมฮะปิดถนนหนทางอยู่ถ้าจะใช้เส้นถนนหนทางก็หมายความว่าคุณเดินจากไหนไปไหนเพื่อแสดงออกให้คนเขารับรู้ถึงความต้องการมุมมองของคุณอะไรก็ว่าไปครับนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยยังไม่เคยมานั่งถกกันนะครับในทุกๆฝ่ายและผมคิดว่าฝ่ายที่ควรจะมาทำหน้าที่บทบาทตรงนี้ที่สำคัญก็คือกรรมการสิทธิ์ครับนะครับว่าดีที่สุดในแง่ของการที่จะคงไว้สิทธิตามรัฐธรรมนูญก็คือการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธกับการบริหารจัดการการชุมนุมซึ่งจำเป็นต้องมีครับนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยอย่างกรณีเหตุการณ์ปี53เนี่ยรัฐบาลก็ต้องคือศาลเนี่ยต้องยืนยันมาหลายครั้งว่าการชุมนุมนี้มันไม่ได้ชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่ถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็จัดการยากแล้วครับใช่ไหมครับครับนั้นจะต้องมีการหยิบยกร่างนี้มานำเสนอต่อคือผมไม่อยากไปยึดติดกับร่างหนึ่งร่างใดนะครับและผมคิดว่าถ้าเกิดหวาดระแวงกันว่าจะเป็นปัญหาว่ามีเป็นความพยายามในการที่มาจำกัดสิทธิการชุมนุมหรือเปล่าเนี่ยใจผมถึงบอกว่าอยากให้องค์กรอย่างเช่นกรรมการสิทธิ์ก็เป็นเจ้าภาพไปเลยเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้นะฮะครับเพราะผมจำได้ว่าประเทศพม่าที่เขาห้ามชุมนุมนะครับตอนนี้พม่าก็มีกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้แล้วด้วยนะครับในการจัดการชุมนุมในที่สาธารณะในเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ผมก็คงยังไม่อยากอ้างอิงพม่ามั้งครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ยังมีเครื่องหมายคำถามปฏิรูปอะไรต่างๆแต่ผมว่าเอากฎหมายจากประเทศซึ่งไม่มีใครเถียงได้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่านะนั้นสมควรจะหยิบยกเรื่องนี้มาหารือถกกันแต่ว่าจะกรรมการสิทธิ์ทำนะครับผมไม่อยากให้ฝ่ายหนึ่งครับจริงๆถ้าผมไม่บอกรัฐบาลทำเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ทำแล้วก็คนก็บอกว่ารัฐบาลมาจำกัดสิทธิการชุมนุมหรือเปล่าใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าเอากรรมการสิทธิ์ดีกว่าเพราะเป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบดูแลในเรื่องของสิทธิของทุกฝ่ายเลยให้เป็นคนกลางคนอยากชุมนุมก็ต้องมีสิทธิ์ใช่ไหมฮะครับร้านค้าต่างๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการก็ต้องมีสิทธิ์หรือคนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมเพราะการชุมนุมนั้นไปเกิดปัญหาการต่อต้านการสร้างความเกลียดชังก็ต้องมาดูให้ครบถ้วนเลยตรงนี้ครับก็น่าสนใจนะครับให้คนกลางเข้าไปดำเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องของคุณยงยุทธวิชัยดิษรองนายกรัฐมนตรีไม่ทันที่ฝ่ายค้านประชาธิปัตย์จะยื่นเรื่องให้ประธานส่งต่อไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินะครับคุณยงยุทธใช้วิธีการให้คุณพร้อมพงษ์เนี่ยไปยื่นต่อกกต.วินิจฉัยคุณสมบัติของตัวเองท่านมองยังไงครับผมก็ไม่ทราบเจตนาที่แท้จริงนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยถึงคุณพร้อมพงษ์ไม่ไปยื่นก็มีคนอื่นไปยื่นอยู่แล้วมีแดงสุรินทร์ก็ไปยื่นครับท่านครับครับและก่อนหน้านั้นก็มีกลุ่มที่ไปยื่นที่ผู้ตรวจการด้วยกลุ่มกรีนก็ไปยื่นครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยคนตัดสินคือศาลรัฐธรรมนูญทุกจุดเนี่ยต้องไปคือเขารับเรื่องแล้วก็ต้องส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดีวินิจฉัยเรื่องของคุณสมบัตินะครับผมว่าเป็นเพียงองค์กรรัฐธรรมนูญเป็นเพียงองค์กรรัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นบรรทัดฐานที่ผูกพันทุกหน่วยงานทุกองค์กรอยู่แล้วครับนะครับทีนี้ผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือจริงๆแล้วในส่วนของประชาธิปัตย์เองนะครับช่องทางที่จะไปศาลรัฐธรรมนูญเราอยากจะไปตรงครับตรงที่สุดก็คือผ่านประธานสภาคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าชื่อก็คือส.ส.ครับนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับเราต้องการตั้งเรื่องให้มันสมบูรณ์นะครับคำว่าตั้งเรื่องให้สมบูรณ์คืออะไรครับคือการยื่นไปเนี่ยถ้าเดี๋ยวข้อมูลไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเวลาคุณพร้อมพงไปยื่นเนี่ยคือไปยื่นว่าคุณสมบัติขาดหรือพยายามไปยื่นแล้วเอาข้อมูลไปบอกคุณสมบัติครบ นะครับไปยืนยันหรือไปยื่นแล้วก็ตีความคือจริงๆแล้วช่องทางแบบนี้มันไม่ได้มีไว้สำหรับไปตีความนะครับมันเป็นช่องทางสำหรับคนที่เห็นว่าคุณสมบัติขาดช่วยวินิจฉัยหน่อยนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าพรุ่งนี้ขอโทษครับวันนี้เราจะถามกระทู้นะฮะเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นจากรัฐบาลนะครับจะมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเนื่องจากเป็นคนทำหน้าที่ในฐานะประธานอกพ.แล้วเราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นว่า
ข้อเท็จจริงที่มันเกี่ยวโยงกันเนี่ยมันคืออะไรอย่างไรบ้างและอาจจะมีปัญหาความไม่ชอบมาพากลมากไปกว่าคุณสมบัติของคุณยงยุทธครับนะครับอันนั้นที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมเข้าใจว่ามีความพยายามที่จะพูดทำนองว่าการให้ฝ่ายตนเองไปยื่นเท่ากับเป็นการแสดงสปิริตครับแล้วก็กำลังจะบอกว่าเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องลาออกหรือหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับผมเข้าใจว่ามีความพยายามจะพูดอย่างนี้อยู่นะฮะซึ่งผมมองว่ามันก็เป็นประกาศที่ค่อนข้างจะแปลกอยู่ครับนะครับมันยิ่งไปตอกย้ำนะครับว่าถ้าเราอยากสร้างบรรทัดฐานทางการเมืองเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองยังสงสัยคุณสมบัติตัวเองครับแล้วทำไมเราถึงจะปฏิบัติหน้าที่ต่อเพราะมันกำลังสร้างปัญหาความทับซ้อนในเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆอย่างที่บอกนะครับครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็เลยเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่หรือเป็นความพยายามที่ดูแล้วมันไม่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าไหร่ในการพยายามจะสร้างความรู้สึกว่าก็นี่ไงไปยื่นแล้วเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นการแสดงสปิริตมันไม่น่าจะใช่ครับเป็นคนละเรื่องกันครับถ้าตัวเองสงสัยยังสงสัยในคุณสมบัติของตนเองนะครับหรือว่าสังคมเขาสงสัยถ้าจะยื่นให้คือไม่ใช่ถ้าวันนี้เท่าก็บอกว่าเขายื่นแล้วเมื่อวานนี้อย่างน้อยที่สุดคุณยงยุทธก็น่าจะยุติการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสียก่อนถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับตรงนั้นถึงจะบอกว่าพอจะมีสปิริตอยู่บ้างครับถูกต้องครับครับเพราะงั้นการท่านครับอย่างที่ท่านบอกว่ามันต้องถามให้ได้ข้อความให้ชัดเจนเสียก่อนว่ารัฐบาลมีท่าทียังไงก่อนที่จะสรุปเรื่องส่งต่อศาลเนี่ยคำถามหรือว่าข้อเขาเรียกอะไรฮะคำร้องที่ยื่นไปถึงศาลเนี่ยร้องแค่ไหนศาลวินิจฉัยแค่นั้นไม่สามารถจะนอกเหนือจากคำร้องได้ใช่หรือเปล่าครับท่านครับที่จริงประเด็นของช่องทางที่ไปมันจะมีประเด็นเฉพาะนะฮะกรณีนี้ก็คือคุณสมบัตินะครับว่าขาดคุณสมบัติหรือยังครับครับงั้นมาถึงอีกประเด็นนึงนะครับเรื่องของวันนี้คณะอาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้านะครับธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์นักศึกษาจะไปเช้านี้จะมีการแถลงข่าวก่อนแล้วก็ตอนบ่ายก็จะไปยื่นต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับกรณีการจำนำข้าวของรัฐบาลชุดนี้ไปขัดต่อมาตรา84เป็นไงครับท่านครับท่านดูแนวทางแนวโน้มนี่จะเป็นยังไงผมคงต้องขอดูคำยื่นนะฮะมีคือเราก็เคยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ครับนะครับมันเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ค่อยมีบรรทัดฐานที่ชัดเจนนักนะครับครับแต่ถามว่าเหตุผลของมันมีอยู่ไหมก็มีอยู่ค่อนข้างชัดนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ผมก็คุยกับคุณถนอมว่าโครงการจำนำจริงมันคือโครงการรับซื้อแล้วมันก็ทำให้รัฐในการเป็นผู้ค้าข้าวรายใหญ่ครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคนที่จะตั้งคำถามได้ว่าการที่รัฐบาลออกนโยบายเพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในสินค้าบางประเภทเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าที่บอกว่าหน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่มาทำอย่างนี้นะฮะถ้าจะมาทำในการเข้าไปแทรกแซงกลไกการค้าขายของประชาชนซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพเนี่ยต้องมีเหตุผลเฉพาะที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นผมว่ามันก็เห็นตรรกะอยู่ครับแต่ว่าผมต้องขอติดตามดูรายละเอียดการนำเสนอเหตุผลต่างๆนะครับเพราะค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่มีคนเขาวิเคราะห์เหมือนกันครับท่านครับว่าการไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวิจัยคราวนี้เนี่ยว่าขัดต่อมาตรา84ตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยถ้าเกิดว่าผลมันออกมาว่าไม่ขัดก็เท่ากับประสานรับรองนโยบายนี้ว่าถูกต้องทำได้ถ้าบอกว่าขัดก็จะกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เกิดการทุจริตที่ผ่านมาแล้วจะเอาไงต่อนะครับหรือว่าศาลก็จะตกเป็นจำเลยอีกไหมอย่างเรื่องน้ำท่วมคราวที่แล้วก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ร้องที่อาจจะตกเป็นจำเลยของข้อกล่าวหาของรัฐบาลที่จะทำให้เกษตรกรรู้สึกไม่พอใจต่อไปคือผมก็พยายามจะเมื่อกี้ก็พยายามจะจำกัดประเด็นอยู่ในเรื่องของสาระของเรื่องครับนะฮะแต่ว่าที่คุณถนอมถามเนี่ยมันคงจะเป็นผลกระทบทางการเมืองที่ตามมานะครับแล้วก็ผมว่าคุณถนอมก็มองเห็นภาพอยู่ครับว่าถ้าเกิดมีคนอยากจะเอาเรื่องนี้มาต่อสู้กันทางการเมืองมันจะไปในมุมไหนอย่างไรแน่นอนที่สุดนะครับนะฮะผมก็เมื่อวานนี้เราก็ย้ำกันนะครับว่าเราก็เชื่อว่าคนเหล่านี้ที่จะไปยื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ต้องการช่วยเกษตรกรเพราะผมคิดว่าอาจจะโดนข้อหานี้ก่อนครับใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าสมมติอย่างที่คุณถนอมว่าเนี่ยเกิดสมมติชนะขึ้นมาจริงๆก็เป็นไปได้ครับเพราะฝ่ายการเมืองก็จะสร้างกระแสอีกว่านี่ยังไงศาลมีอำนาจมากไปค่อยไปเห็นทางกันอยู่ครับเห็นทางกันอยู่แต่ว่าในที่สุดผมว่าสังคมก็ต้องตัดสินใจชัดเจนแหละครับว่าตกลงเนี่ยเรามีกฎกติกาของบ้านเมืองที่กำหนดเอาไว้นะครับเราจะทำกันอย่างไรและกฎกติกานั้นมันมีเหตุมีผลหรือเปล่านะครับถ้ามันเป็นกฎกติกา
อย่างที่พี่เมื่อวานเราก็เปรียบเทียบกันใช่ไหมฮะคุณทักษิณบอกเป็นระเบิดผมบอกเป็นสัญญาณการขโมยครับนะครับมันก็ต้องมาพูดกันให้ชัดนะครับว่าตกลงมันเป็นระเบิดหรือมันเป็นสัญญาณการขโมยใครเป็นเจ้าของบ้านครับรัฐบาลคือเจ้าของบ้านหรือรัฐบาลคือผู้ดูแลบ้านครับก็น่าจะเป็นแค่เพียงผู้ดูแลบ้านนะครับนั่นแหละครับพี่มันต้องเริ่มต้นจากหลักตรงนั้นก่อนนะครับครับครับไม่ใช่ว่าเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นผู้ดูแลบ้านจะทำอะไรกับบ้านนี้ก็ได้เอาบ้านนี้ไปจำนองจำนำก็ได้คงไม่ใช่แล้วก็มาบ่นว่ามีมาพอจะทำให้นั่นทีก็ปรากฏว่ามีสัญญาณเตือนว่าทำไม่ได้ตรงนี้ก็ทำไม่ได้ครับครับจริงๆไม่มีสัญญาณการขโมยในบ้านก็มีจิ้งจกร้องทักนะครับท่านครับครับก็ถือเป็นสัญญาณการขโมยรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งครับสุดท้ายครับท่านครับเรื่องน้ำโอ้โหเมื่อคืนนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยตกเมื่อคืนนี้ก็ดีหน่อยแต่ว่าเช้านี้วันนี้ถึง30กันยายนหลายคนก็กังวลในขณะที่มีดินถล่มหลายพื้นที่ภูเก็ตนั่นจมน้ำเลยเมื่อวานเนี่ยครับครับครับก็มีสภาพพื้นที่นะฮะที่เราต้องระมัดระวังนะครับแน่นอนจุดที่เป็นความสุ่มเสี่ยงต่อดินถล่มก็ต้องเตือนกันแล้วก็ผมก็ทราบนะอย่างเมื่อวานนี้เขาก็มีการพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็พื้นที่ตอนนี้ที่แน่นอนที่กระทบมากก็คือพื้นที่เมืองนะครับเพราะปริมาณฝนที่ลงมากับความสามารถการระบายน้ำของแต่ละเมืองเนี่ยขณะนี้ส่วนใหญ่ก็คือยังรองรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีระยะเวลาในการระบายน้ำนะครับสิ่งที่ผมย้ำก็คือว่าขอให้ทุกฝ่ายมาช่วยกันแก้ปัญหาการทำงานนะครับเมื่อวานนี้ในพรรคประชาธิปัตย์เราก็บอกว่าสสสกของกทมนะครับก็ควรที่จะไปช่วยกันลงพื้นที่นะฮะจัดอาสาสมัครลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครในจุดที่หรือแม้กระทั่งบจน.ถูกไหมฮะซึ่งอยากจะมาทำงานนี้ด้วยรัฐบาลด้วยเมื่อทิศทีแรกผมก็บอกคุณปลอดประสบไปก็ไปลงพื้นที่ช่วยกันลงพื้นที่กันไปเลยเพราะตอนนี้รู้อยู่แล้วนี่ครับว่าตกลงมาแล้วเนี่ยจุดที่มันสุ่มเสี่ยงต่อน้ำท่วมขัง29-30จุดอะไรเนี่ยจัดทีมไว้เลยนะฮะคอยบริการประชาชนนะฮะติดเครื่องสูบน้ำไม่ล่วงหน้าอะไรต่างๆครับครับครับสำหรับการรับบริจาคของมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชนี่ก็ยังคงทำต่อเนื่องใช่ไหมครับครับยังทำอยู่ต่อเนื่องครับต้องขอบคุณท่านหลายท่านที่ได้กรุณาบริจาคมาครับเช้านี้ขอบพระคุณครับท่านครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านที่จะติดต่อบริจาคทรัพย์บริจาคสิ่งของต่างๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับติดต่อได้ที่มูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ถนนสามเสนนะครับเขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะครับเบอร์โทรศัพท์022700036 022700036นะครับติดต่อไปได้ที่นั่นนะครับพูดถึงเรื่องน้ำอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ว่าสักครู่นี้ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่คิดว่าเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราอย่าคิดว่าน้ำท่วมต้องเป็นหน้าที่ของกทม.จราจรต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าถ้าเราจะฝ่าวิกฤตน้ำท่วมจะเป็นน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมเล็กน้อยน้ำท่วมขังเฉพาะบางเวลาต้องอาศัยหน้าที่พลเมืองนะครับวันนี้ผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็ต้องยอมรับว่าท่านถูกกดดันเยอะนะครับสังคมที่ไม่พอใจก็วิพากษ์นะครับรัฐบาลก็กดดันนะครับแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ดูจะตำหนิเสียด้วยซ้ำไปจนกระทั่งผู้ว่าสุขุมพันธ์บอกว่าหายใจก็ถูกด่าไม่หายใจก็ถูกด่าจะให้ผมทำอย่างไรนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าท่านก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วแล้วก็หน้าที่ควรจะต้องเป็นหน้าที่พลเมืองที่จะต้องช่วยกันแม้กระทั่งเศษกระดาษถุงพลาสติกใบไม้ใบเดียวที่อุดฝาท่ออยู่ถ้าเราช่วยกันมันจะทำให้น้ำไม่ท่วมขังผิวจราจรหรือในซอยของบ้านของเราได้นะครับผมพักตรงนี้สักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชวนอาจารย์อดิษฐ์อิสรางกูลณ อยุธยานะครับท่านเป็นคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และนิด้านะครับที่จะร่วมกับคณาจารย์อีก2มหาวิทยาลัยและก็นักศึกษาไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับนโยบายจำนำข้าวในวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ